ชิรธรรมประทีปนิวยอร์กและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระพุทธวรยานอดีตเจ้าอาวาสวัดเบนจามบพิษดูสิตวนาราม กรมการศาสนาเชิญชวนเยาวชนไทยร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามนเณรและบวชสีจาริณีภาพฤดูร้อนเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกองบริหารงานผู้นำรถวัดพระธรรมกายร,ร่วมกับประธานจังหวัดจัดอบรมผู้ช่วยผู้นำรถในโครงการความดีสากลพัฒนาตนเพื่อทำหน้าที่ผู้นำบุญผู้นำรถรุ่นที่หนึ่งความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศ วัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายขิลานาเพศา์ด้านวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อขยายวาัดติดตามได้ในข่าวเนียมซีนิวส์ สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่ DMC News นิประจำวันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ครับและสวัสดีคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ f 102. m 102.25เมกะเฮิร์ด้วยค่ะครับเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับวัดว,ดวดชิรธรรมประที่ประเทศนิวยอร์กและธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอุทิศวายพระพุทธวร,รยานอดีตเจ้าอาวาสวัดเบนจมบ,บพิษดุสิตวนารามครับ เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวัดว,ดวดชิรธรรมประทีปนิวร์กและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพสวดพระพิธีรรมอุทิศถวายแด่พระพุทธอร,รยานทองสุวรรณสาโรอดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิรดุสิตวนารามภายในงานพระมหาพรชัยชยวุฒโธครูใหญ่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดว,ดว,ดวดชิรธรรมประทีปนิวร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัย ในการนี้ไดอารัธนาพระพิธีธรรมจากวัดสังเวชวิศยารามมาสวดพระอภิธรรมจากนั้นตัวแทนจากวัดวดชิรธรรมประทีปนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถวายเครื่องไทยธรรมและถวายผ้าบางสุกุลแก่พระพิธีธรรมต่อมาเวลา19นาฬิกาตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกาศาประกอบด้วยนางลักาาวัชนานวัฒน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัย จากนั้นตัวแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกันถวายธยธรรมและถวายผ้าบางสุกุลแก่พระพิธีธรรมเป็นอันเสร็จพิธีทางด้านสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2557ณพระอุโบโสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามกรุงเทพมหาคนครค่ะ นายนพรัตน์เบ็นจากวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าในการประชุมมหาเทรสมาคมครั้งที่2 2,556เมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2,556ที่ประชุมมีมติให้พระสังฆาธิการทุกระดับทุกรูปในเขตกรุงเทพมหานครไปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในปีพุทธศักราช2557ณพระอุโบโสถวัดพระศรีรัตนาศสาศสดารามกรุงเทพมหานครสำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2557ในวันพุทธที่5มีนาคม2557เวลา16นาฬิกาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาัสดารามกรุงเทพมหานาครโดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระสังฆาริการทุกระดับทุกวัดในเขตปกครองกรุงเทพมหานครประมาณ5 0 0รูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาโดยพร้อมเพียงกันและในโอกาสนี้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอกราบอาราธนาพระสังฆาธิการทุกระดับในเขตปกครองกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยข้าราชการพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลดังกล่าวในวันพุทธที่5มีนาคมตั้งแต่เวลา16นาฬิกาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามกรุงเทพมหานครค่ะ ขณะที่โรงเรียนพระป,ะปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาก็ได้จัดสอบบีเนตครั้งที่2นะครับซึ่งก็มีสมเด็จเข้าร่วมสอบมากกว่า1 0,000รูปทั่วประเทศโดยบรรยากาศก,ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับพระราชวรมุนีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาพระป,ะปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดเผยว่าสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทศร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา รือบีเนตนักเรียนโรงเรียนพระประิยะติธรรมแผนกสามัญศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา <c oughs> 2 5 5 6เมื่อเร็วๆนี้ที่วิทยาลัยนาตศิล์นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อำเภอสารยาจังหวัดนครปฐมซึ่งการทดสอบครั้งนี้เป็นครั้งที่2มีการจัดสนามสอบทั่วประเทศ14สนามสอบโดยมีสามเณรเข้าร่วมสอบ1 7 0่รูปซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ทั้งนี้ในการทดสอบครั้งที่3ประจำปีการศึกษา2,557หรือในปี2,558จะมีการเปลี่ยนข้อสอบรูปแบบใหม่ตามหลักสูตรแม่กองบาลีสนามหลวงและแม่กองธรรมสนามหลวงจากเดิมที่สอบวิชาบาลีและวิชาพุทธประวัติกับธรรมวิันจะเปลี่ยนเป็นสอบวิชาบาลีวิชาธรรมะวิชาพุทธประวัติกับาศาสนพิธีและวิชาวินาันซึ่งเนื้อหาหจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นสำหรับการทดสอบบีเน็ต จะมีผลดีต่อสถานศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะสงฆ์คือ 1. เป็นการประกันคุณภาพของโรงเรียนพระปริยติธรรม 2. เป็นการรับประกันคุณภาพการศึกษาของสมณเณรโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและ 3. การทดสอบเป็นการส่งเสริมให้สมณเณรได้เตรียมพร้อมไปสอบบาลีสนามหลวงและทำสนามหลวงที่จะมีขึ้นต่อจากการสอบบีเน็ตด้วย เชื่อว่าผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยติธรรมทุกแห่งให้ความสําคัญเพราะหากไม่เข้าทดสอบก็จะมีผลต่อการประเมินคุณภาพสถานศึกษาด้วยทางด้านกรมการศาสนาเชิญชวนน้องๆเยาวยชนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสาม,มเนรและบวชศีลจารินีภาคฤดูร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ S 2> <S 2> นายนนกฤษยาพงศิริอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราช,ชก,กุมารีวันที่2เมษายนนี้กรมการศาสนาจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสาม,มเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน600,000รูปคน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นคนดีมีศีลธรรมสามารถน้อมนำความรู้ที่ได้รับไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ด้วยสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งในส่วนกลางกรมการศาสนาร่วมกับวัดยานนาวากรุงเทพมหานคร จัดบรรพชาอุปสมบทในวันที่1เมษายนนี้ขณะที่ในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาจะร่วมกับภาคคณะสงฆ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอปทสถานศึกษาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสวจจัดกิจกรรมระหว่างวันที่1ถึง30เมษายนโดยในการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจารีนีครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้ร่วมถวายพระพรชัยยมงคลแด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสำหรับในช่วงระยะเวลาที่บรรพชาอุปสมบทหรือบวชศีลจาริณีอยู่นั้น<ม>ก็จะได้รับการศึกษาตามหลักสูตรศาสนาศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้นของกรมการศาสนา และหลักสูตรอื่นๆตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ <Yeah. S 1> ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมการศาสนาหมายเลขโทรศัพท์02-442-8793หรือที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะทางด้านของกองบริหารงานผู้นำรถวัดพระธรรมกายก็ได้ร่วมกับประธานจังหวัดจัดอบรมผู้ช่วยผู้นำรถในโครงการความดีสากล พัฒนาตนเพื่อทําหน้าที่ผู้นําบุญผู้นํารถรุ่นที่1ครับสําหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นณห้องสัมมนา SPD-1 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยภายในงานผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติธรรมและรับฟังการบรรยายเรื่องความดีสากล5ประการผ่าน5ห้องชีวิตตามพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ส่วนภาคบ่ายผู้เข้ารับอบรมได้ฝึกกิจกรรมภาคปฏิบัติโดยผ่านฐานกิจกรรม3ฐานดังนี้ 1. ฐานเทคนิคการชวนคนโดยพระอาจาร,รย์อัตชัยวัตรธรรมโม 2. ฐานวัฒนธรรมชาวพุทธโดยวิทยากรของกองบริหารงานผู้นำรถ 3. ฐานเรียนรู้ห้าห้องชีวิตโดยวิทยากรศูนฝึกอบรมบุคลากรส่วนช่วงท้ายได้รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากวิทยากรของกองบริหารงานผู้นำรถ โดยนาหลักความดีสากลไปใช้ควบคู่กับการทําหน้าที่ผู้นําบุญผู้นํารถและรณรงค์เชิญชวนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ไปทําหน้าที่ผู้นํารถนําพาสาทุชนมาสร้างความดีครั้งแรกในวันที่22เมษายนนี้เนื่องในวันคุ้มครองโลกสําหรับโครงการอบรมความดีสากลพัฒนาตนเพื่อทําหน้าที่ผู้นําบุญผู้นํารถนําพาสาธุชนสร้างความดีรุ่นที่2จะเปิดอบรมที่ห้องสัมมนา SPD 5 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในวันเสาร์ที่22มีนาคมนี้ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานผู้นำรถวัดพระธรรมกายหมายเลขโทรศัพท์028311468และ0846562044ครับ ทางด้านชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปธรรมสมเด็จพ,พระมหารัชมังคลาจารย์จัดค่ายส่งเสริมคุณธรรมและจะริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4และ5โรงเรียนวันครู2502จังหวัดปทุมธานีค่ะสำหรับการจัดค่ายในครั้งนี้จัดขึ้นณห้องพุทธาาังกูลอาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศิลธรรมความดีให้กับเยาวชนตั้งแต่เยาววัยโดยการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัติเรื่องความดีสากลหด้วยความสุขสนุกสนานนอกจากนี้น้องๆยังได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างความสาม,มคัคคีและกิจกรรมวอล,ล์คแรลลี่โดยมีพี่ๆชมรมพุทธเป็นพี่เลี้ยงฐานต่างๆพร้อมทั้งได้รับฝังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ ในเรื่องอยากเป็นคนเก่งและดีต้องทำอย่างไรเข้าฐานความดีสากลเพื่อฝึกความสะอาดมีระเบียบสุภาพตรงเวลามีสมาธิและเมื่อกลับไปที่โรงเรียนเด็กๆต่างยกมืออาสาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่ตั้งใจเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนรวมทั้งเป็นคนเก่งและดีของครอบครัวและสังคมต่อไป เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรในต่างประเทศกันบ้างนะครับซึ่งแต่และศูนย์สาขาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องซึ่งในวันนี้เรามีกิจกรรมงานบุญของศูนย์สาขาโซนอเมริกาที่วัดพระธรรมกายดีซีและว,วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาติดตามได้ในเวอร์นิยสครับ เละธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์ภายในงานสายุกชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยานมิตรศาสนาวดีอดาดัมส์และกาลยานมิตรรละดาสุภาพพักดีนำกล่าวคำถวาย จากนั้นพระประหลัดชาติชายชาคโรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายดีซีได้แจ้งข่าวและกิจกรรมงานบุญต่างๆของวัดเสร็จแล้วสาธุชนร่วมกันกล่าวคำอธิฐานจิตก่อนตักบาตรและร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญก่อนที่จะถวายพระตาหารเพลนที่เตรียมมาจากบ้านอย่างประณีตส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายขีฬลานาเพษัตโดยมีกาละยาน,นมิสุริสาพ,พุ่มทีมและกาละยาน,นมิสาศาสนาวดีอดาดัมส์เป็นประธานกล่าวคำถวายขีฬลานาเพษัต พร้อมทางได้น้อมนำกิฬานาเพสัตถ์ถวายแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นช่วงของโรงเรียนธรรมศึกษาโดยพระอาจารย์ได้ประถมนิเทศแก่นักเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาภาพรวมก่อนเรียนในแต่ละสัปดาห์ก่อนที่จะได้ร่วมกันทำความดีสากลด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนด้านวัดพระธรรมกายชิคาโกได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อขยายวัด ภายในงานพระอาจารย์นำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลจากนั้นกัลยนานมิตรสีพรเกเวลได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงส่วนกัลยนานมิตรวันณดีเทวิลเป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานต่อมาทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าขยายวัดโดยมีการยนมิสสายพินพรมมินและการยนมิสสาลิสาเวชกิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายปจัจจัยธยธรรมแด่พระอาจารย์ซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆงานบุญด้วยนะคะและในช่วงนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ขอเชิญน้องๆเยาวชนชายสมัครบวชในโครงการบรรพชาสาม,มเเณรมัดชิมธรรมทายาตรุ่นที่19ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่23มีนาคมถึงวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2557โดยเปิดรับสมัครและสอบท่องคำขานนาคในวันอาทิตย์ที่2มีนาคมนีน้ณห้องสัมมนา SPD 18W และในวันอาทิตย์ที่9มีนาคมณห้องสัมมนา SPDCE ซึ่งสามารถขอรับระเบียบการและคำขาดนาคได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทอาคารแจ่มจันทร์วัดพระธ,ธรรมกายหรือในทุกวันอาทิตย์ที่เสา O 2 7สภาธรรมกายสากลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข083 443 300 0 3 4 4 3 3ค่ะครับและสำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ภาพฤด,ดูร้อน1 0 0 0แรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปีพุทธศักราช2557รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมที่มีคุณสมบัติดังนี้เป็นชายแท้อายุระหว่าง20-50ปีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3ขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคจิตประสาทและไม่ติดยาเสพติดระยะเวลาอบรมตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึง14พฤษภาคมพุทธศักราช2557รวม49วันเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2557ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234หรือศูย์อบรมวัดพระธรรมกายโทรศัพท์0814163823 0835599565ครับค่ะและตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปนะคะได้ยกเลิกการถ่ายทอดสดรายการ DMC ผ่านทางสถานีวิทยุ AM1521 กิโลเฮิรตซ์ โดยท่านผู้ชมสามารถรับชมผ่านทางอินเทอร์เน็ตแทนได้ทาง h t t p m dmc tv ผ่านระบบมือถือ Android และ iPhone ค่ะและสำหรับระบบ Windows Phone คอมพิวเตอร์ระบบตั้งโต๊ะ PC หรือระบบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสามารถเข้าไปได้ที่ h t t p live dmc tv สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 028311000ค่ะครับและทั้งหมดคือข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาและกัระยะนานมิตรที่เรานำมาฝากทุกท่านนะครับทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ที่ทาง www.facebook.com/tvdmcnews หรือสามารถส่งข่าวสารงานบุญมาได้ที่ทาง tvdmcnews@gmail.com ครับและวันนี้ผมเชือกโชดช่วยพร้อมทั้งคุณรัชดาโรจรุร่งเรืองและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ